พี่น้องครับการอธิษฐานเป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตคริสเตียนนะครับยิ่งคุณอธิษฐานคุณก็ยิ่งใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นและจะทำให้เราเข้าข้างตัวเองน้อยลงครับ CGN TVสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ครับรายการที่จะนำทุกท่านศึกษาพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ผมศาสนาจารย์ศาสวัตรมูลสถานดำเนินรายการครับพระวจนะของพระเจ้าที่จะเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้จากพระธรรม1ซามูเอลบทที่13ข้อ1ถึง12ครับในหัวข้อที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่า1ซามูเอลบทที่13ข้อ1ถึง12เมื่อซาอูทรงเป็นกษัตริย์นั้นมีอายุ30ปีและพระองค์ทรงปกครองอิสราเอล42ปีซาอูลทรงคัดเลือกชายอิสราเอล 3,000 คน 2,000 คนอยู่กับพระองค์ที่มิกมาชและที่แดนเทือกเขาเบตเอลอีก 1,000 คนนั้นอยู่กับโยนาธานที่เมืองกิเบอาแห่งเผ่าเบนยามินประชาชนที่เหลือนั้นพระองค์ก็ทรงปล่อยให้ทุกคนกลับที่พักของตนโยนาธานตีกองทหารรักษาการของพวกฟิลิสเตียซึ่งอยู่ที่เกบาพ่ายแพ้ไปและพวกฟิลิสเตียทราบเรื่องและซาอูก็ทรงเป่าเขาสัตว์ทั่วแผ่นดินนั้นว่าขอให้พวกคนฮิบรูฟังคนอิสราเอลทั้งปวงได้ยินเขากล่าวว่าซาอูตีกองทหารรักษาการของฟิลิสเตียพ่ายแพ้ไปและคนอิสราเอลเป็นที่เกลียดชังของพวกฟิลิสเตียยิ่งนักประชาชนก็ถูกเรียกออกมาให้สมทบกับซาอูที่กิลการและคนฟิลิสเตียรวมพลเพื่อต่อสู้คนอิสราเอลมีรถรบ 30,000 และพลม้า 6,000 และกองทหารนั้นก็มากมายเหมือนทรายที่ฝั่งทะเลพวกเขาก็ยกขึ้นมาตั้งค่ายอยู่ที่มิกมาชทางตะวันออกของเบตอาเวนเมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าตกอยู่ในที่คับขันเพราะพวกทหารถูกกดดันแล้วประชาชนก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและในร่องในซอกหินในอุโมงค์และในบ่อพวกฮิบรูบางคนได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังดินแดนกาดและกิเลอาดแต่ซาอูลยังประทับอยู่ที่กิลการและประชาชนทั้งหมดติดตามพระองค์ไปอย่างหวาดกลัวพระองค์ทรงคอยอยู่7วันตามเวลาที่ซามูเอลกำหนดไว้แต่ซามูเอลไม่ได้มาที่กิลการพวกทหารก็กระจัดกระจายไปจากพระองค์ดังนั้นซาอูลจึงตรัสว่าจงนำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวมาให้เราที่นี่และเครื่องสารติบูชาด้วยและพระองค์ก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวพอพระองค์ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนั้นเสร็จนี่แน่ซามูเอลก็มาถึงซาอูลก็เสด็จออกไปต้อนรับและทรงคำนับท่านซามูเอลทูลว่าท่านได้ทำอะไรไปแล้วนี่และซาอูลตรัสตอบว่าเมื่อข้าพเจ้าเห็นประชาชนแตกกระจายไปจากข้าพเจ้าและท่านก็ไม่ได้มาภายในวันที่กำหนดไว้และพวกฟิลิสเตียก็ชุมนุมกันที่มิกมาชข้าพเจ้าจึงว่าบัดนี้พวกฟิลิสเตียจะยกมารบกับข้าพเจ้าที่กิลการและข้าพเจ้ายังไม่ได้ทูลวิงวอนเฉพาะพระพักพระยาเวข้าพเจ้าจึงบังคับตัวเองขึ้นไปถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวพระชนะของพระเจ้าตอนนี้เรื่องราวในพระคำของพระองค์ก็คือว่าซาอูลเนี่ยนะครับทำผิดเขาถวายเครื่องบูชาด้วยตัวเองทั้งที่สิ่งนี้หรือหน้าที่นี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ซาอูลแล้วเมื่อเขาทำไปแล้วพระเจ้าก็บอกกับซามูเอลว่าพระองค์จะลงโทษซาอูลเพราะว่าสิ่งที่ซาอูลทำนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งบางครั้งเราคิดว่าเราสำคัญแต่จะมีบางคนที่สำคัญกว่าบางครั้งเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นสำคัญแล้วแต่จะมีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญกว่าและบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะทำมากกว่าพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าซาอูลเนี่ยถวายเครื่องบูชาอย่างที่ได้บอกแล้วว่านั่นไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์ซาอูลและสิ่งที่บอกในพระชนะของพระเจ้าก็คือว่าซาอูลถวายเครื่องบูชาโดยตัวท่านเองบอกว่าท่านยังไม่ได้วิงวอนต่อพระเจ้าพระชนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับกำลังให้มุมมองให้ข้อคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราผ่านทางชีวิตของกษัตริย์ซาอูลในตอนนี้ก็คือว่าการสำคัญตัวเองผิดอาจจะทำให้เราทำในสิ่งที่ผิดการสำคัญว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็เป็นได้และสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งที่เราจะทำในแต่ละวันนั้นคืออะไรพี่น้องครับ
สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานและก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆสำหรับชีวิตของคริสเตียนเรานั่นก็คือการอธิษฐานเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ที่เราเรียกว่าการอธิษฐานอย่างไรบ้างแน่นอนชีวิตคริสเตียนของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันแต่ว่าท่านให้ความสำคัญและให้รายละเอียดให้ความสำคัญกับเนื้อหากับถ้อยคำกับเรื่องราวในคำอธิษฐานของท่านมากน้อยขนาดไหนการละเลยหรือไม่สนใจการอธิษฐานทั้งในเวลาที่เป็นปกติหรือในเวลาที่วิกฤตของชีวิตก็อาจจะนำให้เราตัดสินใจโดยกำลังของตนเองหรืออาจจะทำให้เราทำในสิ่งที่ผิดพลาดมากขึ้นก็เป็นได้การอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราแสดงออกถึงการพึ่งพาวางใจในพระเจ้าขอกำลังจากพระเจ้าและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราควรจะทำเพราะว่าเราจะได้รับคำตอบของชีวิตเราจะได้รับคำตอบของเรื่องราวต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับเมื่อมีภาวะวิกฤตเมื่อเราอธิษฐานเราก็จะยิ่งได้รับการทรงนำจากพระเจ้าและเป็นการแสวงหาคำตอบที่ถูกต้องที่พระองค์จะให้เราได้ทำผ่านเรื่องต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับเราอย่างที่ได้บอกไปครับการอธิษฐานเป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตคริสเตียนถ้าเรายิ่งอธิษฐานเราจะยิ่งใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเราจะเข้าข้างตัวเองน้อยลงเหมือนกษัตริย์ซาอูลครับซาอูลไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าเลยว่าเขาควรจะทำไหมถ้าเขาอธิษฐานเขาจะได้รับคำตอบแน่นอนว่าสิ่งนี้เขาไม่ควรทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของปุโรหิตมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นและเขาจะได้รับคำตอบจากพระเจ้าแต่ในเมื่อเขาไม่อธิษฐานก็ทำให้เขาทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมทำในสิ่งที่ผิดพลาดและนำมาสู่การลงโทษจากพระเจ้าทุกท่านครับอย่าให้เราเข้าข้างตัวเองในการที่จะบอกว่าฉันข่มใจข่มตัวเองแล้วบอกว่านั่นคือสิ่งที่ฉันควรจะทำไม่ถูกต้องนะครับทั้งที่บางครั้งเมื่อเราอธิษฐานก่อนพระเจ้าจะมีทางที่ดีกว่าเสมอๆถ้าเราไม่อธิษฐานแน่นอนเราจะเข้าข้างตัวเองแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่าอันเนี้ยโอ้ฉันทำแล้วดีมากเลยโอ้อันนี้ฉันควรจะทำแล้วเก่งมากเลยอันนี้ฉันทำแล้วมันดีมากเลยแต่ถ้าเราได้อธิษฐานพระเจ้าจะมีคำตอบให้กับเราอีกรูปแบบนึงที่ดีกว่าสำคัญกว่าและเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่พระเจ้าประทานให้กับเราด้วยและยิ่งถ้าเราอธิษฐานในเวลาปกติเราก็จะยิ่งรับมือได้ในเวลาที่มันไม่ปกติเวลาที่เราปกติเราอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างมันจะเกิดขึ้นในเป็นเรื่องวิกฤตเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนแต่เราสามารถรับมือได้ด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าในเวลาปกติเรายังไม่อธิษฐานเรายังไม่เห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเวลาวิกฤตมาถึงเราก็อาจจะไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าเราอาจจะไม่ได้อธิษฐานเราอาจจะไม่ได้รับคำตอบที่ดีจากพระเจ้าและนั่นก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวของเราเองและก็นำมาซึ่งความผิดพลาดก็เพราะชนะของพระเจ้าไม่อยากจะให้เราเป็นอย่างนั้นไม่พระชนะของพระเจ้าไม่อยากจะให้เราพึ่งพากำลังของตนเองก่อนที่เราจะได้รับคำตอบที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราทุกท่านที่จะให้การอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราในทุกๆวันเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะพบกับคำตอบที่ดีที่สุดที่มาจากพระเจ้าเช่นเดียวกันครับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะพบกับคำตอบของชีวิตและสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าได้ครับอธิษฐานให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของท่านตอบคำอธิษฐานของท่านว่าท่านจะพบกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตได้อย่างไรและพระเยซูคริสต์จะเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของท่านแน่นอนครับและกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ Living Life ที่จะทำให้ท่านได้พบคำตอบของชีวิตที่ท่านแสวงหาให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการก็แต่พระเจ้าที่บิดาโปรดทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายในการที่จะทำในสิ่งที่สำคัญคือการอธิษฐานกับพระองค์อย่างสม่ำเสมอขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเพื่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ทำอะไรโดยกำลังของตนเองแต่จะได้รับการเสริมกำลังฤทธิ์เดชและคำตอบที่ถูกต้องที่มาจากพระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทั้งสิ้นนี้เป็นที่ถวายเกียรติให้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ชื่นชมรายการของเรานะครับติดตามรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามรายการของเราอยู่ทุกๆวันนะครับเพื่อท่านเองจะรับพระพรที่มาจากพระเจ้าและแบ่งปันความรักนี้ให้กับคนอื่นต่อไปได้ครับและหากท่านอยากมีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับหรือรายการทุกๆรายการของ CGN TV นะครับอธิษฐานเผื่อเราได้และก็ร่วมถวายได้แล้วกลับมาพบกันใหม่ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ